ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะแล้วก็จะลืมจะไม่ได้คือหลวงพ่อสังวานก็ดีหลวงพ่อสนองกัตปุญโญก็ดีนะซึ่งเป็นผู้ที่บุกเบิกเป็นผู้ที่ให้ธรรมะในปฏิรูปประเทศคือในส่วนของวัดสังฆทานนี้อาตมาภาพก็เคยสัมผัสกับที่นี่มานานพอสมควรยังต้องเห็นว่าการที่พุทธศาสนิกชนมีส่วนหนึ่งที่จะพอสมดุลกับพื้นที่ยังมาใช้สอยโดยเฉพาะในกิจของพระพุทธศาสนาเมื่อสักครู่ก็ผู้ประชาสัมพันธ์พูดว่าการที่การเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นบวชเนกขัมมะหรือจะบวชเป็นพระภิกษุธรรมเนนโดยเฉพาะที่นี่ก็น้อยลงคำถามมันเพราะอะไรทั้งที่ประชากรก็เพิ่มขึ้นเนาะแต่เพราะอะไรอ่ะหรืออาจจะมาเป็นพิอาจจะเป็นพระเขาพระขาวแล้วก็เลยเห็นว่าแหละแล้วก็ถือว่าได้บุญแล้วก็ไม่อาจจะไม่บวชก็ได้ส่วนสุภาพสตรีก็บอกโอ้ถ้าฉันเป็นผู้ชายนะฉันจะบวชแล้วนะที่ฉันเป็นผู้หญิงที่ต้องมาแต่งตัวเป็นเรียกว่าเนกขัมมะแต่งชุดขาวก็ถือว่าบวชเนาะฉะนั้นแหละที่ในญาติโยมทั้งหลายเราก็ต้องทำไปนะแน่นอนที่สุดในการหมุนเวียนว่ายตายเกิดในเรื่องของการที่บุญที่เราทั้งสมบบรมมาเนี่ยสักโอกาสหนึ่งนะโอกาสหนึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนสภาวะเป็นผู้ชายได้นะคุณโยมอุบาสิกาทั้งหลายเป็นผู้ชายได้นะนี่ในคตินะพระพุทธศาสนาคำสอนพระพุทธเจ้าพระอานนท์นะผิดศีลข้อกาเมแล้วก็ต้องไปตกนรกพอตกนรกแล้วพ้นจากภาวะความเป็นนรกก็มาเป็นผู้หญิงถึง7ชาติแล้วจึงเรียกว่าจะเดินธรรมอย่างเนี้ยเป็นที่ว่าฝึกฝนในอธิโมกธรรมอธิโมกธรรมแล้วล่ะมันเป็นตัวประกอบของจิตตัวหนึ่งที่มีความเข้มแข็งขึ้นนะเป็นความเข้มแข็งคือเป็นการตัดสินใจทำบุญทำกุศลไม่ว่าเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเป็นพละเป็นกำลังสามารถจะทำจิตดวงที่กำลังจะจุติดวงที่กำลังจะตายนะจุติแล้วดวงนี้แหละจะนำเกิดเป็นเรื่องปฏิสนธิแล้วเราก็เป็นผู้ชายมนุษย์สัตตัญจะลิงคัญจะปัพพชันอุปสัมปทังลพิตวาเปสโลสีลีทายเรยังสัตตุสาสนังขอให้ข้าพเจ้าด้วยความเป็นมนุษย์ได้เพศบริสุทธิ์ได้บรรพชาอุปสมบทแล้วเป็นผู้มีศีลรักศีลทรงไว้ถึงคำสอนในพระศาสนาของพระศาสดานิปัฏฐานทัพนคาถาเนาะอันนี้หนังสือสวดมนต์บางวัดมีเนาะไม่ใช่ว่าจะปรารถนาอย่างเดียวด้วยปากด้วยนกแก้วนกขุนทองแต่ว่าขณะที่โยมจะเดินไม่ว่าจะรักษาศีลอยู่ก็ตามไม่ว่าจะเดินสมาธิก็ตามแม้ในเรื่องของการที่ภาวนาก็ตามมีความตั้งจิตอธิษฐานเหล่านี้อยู่อธิโมกข์เหล่านี้ก็เข้มแข็งขึ้นมาว่าแล้วต้องว่าอีกนิดหนึ่งบุรุษอกสามศอกหรือเจ็ดศอกหรือกี่ศอกทั้งหลายแหละก็ยังยิ้มกิ่มใจอยู่นะท่านจงจำไว้เถอะว่าเตือนไว้เถอะว่าท่านกำลังทำผิดศีลหรือไม่ในข้อกาเมถ้าท่านทำผิดศีลแง่ๆเลยเนี่ยจุติภูมิของท่านจะต้องวกวนเข้าไปก็มาสักครู่นี้เองอีกอาตมาก็เข้ามาจังฟังธรรมทันทีเข้ามาใครจะประชาสัมพันธ์
ก็บอกว่าท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าหากว่าปรารถนาก็ปรารถนาสุคติภูมิอย่าได้พลาดพลั้งมันไม่มีใครปรารถนาเป็นทุคติภูมิหรอกแต่ถ้าพลาดพลั้งไปเนื่องถึงทุคติภูมิแล้วใช้ความเนิ่นช้าของการที่จะอยู่ในภูมินั้นลำบากมากนะโยมนางอะไรมัลลิกาพระอัครมเหสีของพระเจ้าปัตเสนทิโกศลเพียงคำพูดบิดเบือนนิดหนึ่งที่สามีเพียงบ้างนิดเดียวเท่านั้นพระนางต้องไปตกนรกถ้านับเวลาในเมืองมนุษย์นี่ประมาณ 7-8 วันแต่ว่าในนรกนั้นปรากฏนิดเดียวในนาฬิกาวินาทีเข็มวินาทีขยับขยื่นเบิ่งเห็นไหมฮะแต่เมืองมนุษย์ไปต้อง7วันแต่ต้องไปตกนรกได้ชิมลิ้มรสชิมลางของขามที่เป็นนรกทันทีถามดูที่ว่าถ้าหากเราไปตกนรกแล้วกว่าวันเวลาที่ขยับขยื่นไปมันนานมันช้ามันนานเนี่ยถ้าหากว่าเคยอ่านพระไตรปิฎกหรือเคยอาจจะฟังเทศน์มาแล้วว่าที่นางมัลลิกาตกนรกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีความปริวิตกกังวลว่าเอ๊บังเอิญว่าพระเจ้าปัตเสนติโกศลมาคว้าพระองค์ที่เชตวันมหาวิหารรู้ใจของมหาบพิตรว่ากำลังจะมาถามว่าเมื่อมัลลิกาพระอัครมเหสีจุติคือทำกาละเป็นสวรรคตไปแล้วเนี่ยไปอยู่ที่ไหนพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้ารู้ทันทีว่าถ้าเราจะตัดเป็นความจริงว่ามัลลิกาต้องไปปฏิสนธิในมหานรกมีอะไรเกิดขึ้นไหมกับพระเจ้าปฏิทินคนอาจจะน้อยๆก็ถอยด้วยเสื่อมศรัทธาว่าโอ้โหมัลลิกาที่เป็นมหาภัยเหตุเราทำบุญมากมายก่ายกองเหมือนกันทำไงอะโยมพระพุทธเจ้าก็ทรงใช้เรียกว่าฌานปัญญาที่บอกว่าเป็นการได้ทำให้ลืมไปแล้วทำให้ลืมไหมพอมาถึงเป้าคุยสนทนาปราศัยเสร็จแล้วได้สมควรเกี่ยวเวลาก็กราบลาพระเจ้ากลับไปหนึ่งวันพอกลับไปพระราชวังก็อ้าวเราลืมไปจะถามนี่รายละเอียดเดี๋ยวอนามาจะมาเทศทีหลังก็เล่ากันหน่อยทีนี้ขอยกตัวอย่างว่าความแตกต่างของวันเวลาในรกก็จะไล่เลี่ยกับสวรรค์แต่ว่าวันเวลาของมนุษย์โอ้โหไปเร็วนะนี่ไงเพราะนั้นใครถ้าตามขอให้ไปที่สวรรค์เถอะแค่ไปชมสวนดอกมงดอกไม้กันนะเรียกว่าละมาจากเพื่อนหน่อยเดียวเท่านั้นปรากฏว่ามีความประมาทเลือนเล่อและปรากฏว่าจุติปั๊บมาอยู่เมืองมนุษย์ตั้ง70กว่าปีมีแต่งงแต่งงานมีเล่ามีเรือนมีลูกมีหลานตั้งความปรารถนาจะกลับไปในเรื่องของสวรรค์เหมือนเดิมแล้วก็ได้ประกอบกับกรรมวายกายวาจาใจที่เป็นกุศลก็กลับไปจริงๆในสวรรค์ที่เพื่อนกำลังเพลิดเพลินเที่ยวในชมสวนดอกไม้เธอไปไหนมาแค่เนี้ยแค่เนี้ยเนาะนี่เล่าเพราะว่าฟังที่เมื่อกี้ที่ทางฝ่ายประชาธรรมบันเขาพูดเกินไปแต่อาตมาก็เข้าใจว่าคณะอุบาสกบาริกาที่นี่ก็คงอยากฟังเรื่องนี้มาแต่บางครั้งเราฟังมามันก็กระตุ้นอารมณ์ที่จะให้เป็นที่ว่าปัจจุบันอารมณ์ที่มีกุศลขึ้นอีกมีกำลังใจขึ้นอีกเราพูดทีใดมีกำลังใจทั้งนั้นเหตุของคนมีบุญมีกุศลนะทีนี้ก็มาเรื่องที่หลังเรียกหลวงพ่อแล้วกันนะหรือหลวงตาก็ได้อย่าเรียกมาหาเลยเดี๋ยวเขาเข้าใจว่ามันยังหนุ่มอย่าเรียกเลยมันเรียนมาแล้วมันได้มาแล้วจะทำไปไงอ่ะมันก็ติดคำหน้านามนำหน้านามอยู่นั่นแหละนะไม่มีสาระอะไรหรอกไอ้สิ่งที่เราจะจำได้รู้มาต่างๆเนี้ยก็เอามาใช้เป็นความรู้การศึกษาในพุทธศาสนาเนาะอาตมาก็บอก
กับพระก็สงฆ์องค์เจ้าว่าเรียกหลวงตาหลวงนะหลวงลุงหรืออะไรก็แล้วแต่นะโยมก็มาเรียกหลวงตาหลวงอะไรก็ได้เนาะ อันนี้เป็นภาษิตที่ยกขึ้นมาวันนี้เป็นสังเขปก็ว่าปัญญาโลกัสมิงปัจโชโตแปลว่าอะไรแปลว่าปัญญานี่เป็นแสงสว่างที่สุดในโลกถ้าเราได้แม้แต่ดวงอาทิตย์เนี่ยถือว่าความแสงสว่างจะส่องไปทั่วพื้นปฐพีเนาะแต่ในถ้ำในยังบางแห่งก็ยังมืดอยู่นะเนาะถ้าสมมติเราถามดูพระที่เคยไปปฏิบัติธรรมที่ในถ้ำไหนนั้นมันมืดเนาะมืดนะเห็นไหมแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์ที่ถือว่าแสงสว่างมากเดี๋ยวก็ยังไม่ถึงแต่สำหรับปัญญานั้นถือว่าเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นในเรื่องของจิตวิญญาณที่สามารถจะรู้แม้ที่ว่าเราทั้งหลายที่กำลังเจริญสมาธิทำสมาธิแล้วก็มีปัญญานี่ที่เราจะต้องเป็นเนสัจฉิกกันก็ตามหรืออาจจะต่อเนื่องมาตั้งแต่วันเสาร์แล้วมาวันอาทิตย์ก็ได้ปฏิบัติธรรมนั่นก็คือสิ่งที่ปัญญาเข้าไปรอบรู้ในกองสังขารได้อย่างชัดเจนเราทั้งหลายมองไปในทั่วลานธรรมโยมก็มองไปมาหลวงตาอาตมาที่นั่งพูดตรงนี้ก็เพียงแต่เห็นไว้ลำพังเขาเรียกว่าสายตาเท่านั้นว่านั่งพูดทำมือทำอะไรต่ออะไรทำท่าทำทางแต่ในความเป็นจริงในความรู้สึกน้องสภาวะธรรมของแต่ละท่านแต่ละคนไม่เหมือนกันอาตมามองไปตรงนี้จะแต่งกายก็คือภายนอกแต่ในสภาวะจิตไม่รู้ว่าขณะนี้กำลังคิดอะไรอยู่ขณะนี้มนสิการอะไรอยู่แยบคายหรือไม่แยบคายที่กำลังนั่งฟังธรรมสุดสูสังละพะเตปัญญังฟังดีจึงจะได้ปัญญาฟังไม่ดีก็ไม่ได้และการที่จะได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ตัวบุคคลปัจจัตตังเวทิตภูอย่างนี้เป็นความรู้ความที่บุคคลแต่ละท่านนี่คือสิ่งที่เราจะได้ทำความเข้าใจกันดังนั้นเมื่อเรามีโอกาสที่ได้รูปนามขันธ์ห้าคือหมายความมาได้มาพ่อให้มาแม่ให้มานะจะพูดกันฟังให้ง่ายนิดหนึ่งพ่อให้มาแม่ให้มาที่เราจะมารูปนามขันห้ากราบใดที่มีรูปนามขันห้าท่านบอกว่ามีกับทุกข์กับทุกข์เท่านั้นเองแล้วถ้าไม่มีความสุขบ้างมีไหมในเวทนาก็มีสุขเวทนามีกายยึกสุขก็มีสุขทางกายนะเรื่องความสุขทางใจก็มีแต่นั่นหมายถึงว่าเขาหยิบยกเอาว่ามันทุกข์น้อยหน่อยเลยมีความสุขออกมาแสดงตัวใช่ไหมโยมมันมีความทุกข์น้อยหน่อยอาจจะกดจะข่มมันไว้ในความทุกข์นั้นแต่ไอ้ตรงนี้มันรู้ถึงว่าความสุขมีก็เรียกว่าถึงความสุขถ้าหากว่าเรียกตรงนี้ว่าความสุขจอมปลอมในพระพุทธศาสนานะความสุขปลอมความสุขเทียมไม่ใช่เวความสุขที่แท้จริงนะนิพพานังปรมังสุขขังเนี่ยไม่ใช่ว่าพูดให้มันทำนองให้มันเรียกว่าอันนิพพานมีก๋วยเตี๋ยวมีมาม่า กินหรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะไม่มีความสุขก็ได้เนี่ยเป็นต้นนี่เป็นความสุขที่ว่าเป็นความสุขจอมปลอมที่เราได้มานับมาเนี่ยนอกนั้นมีความทุกข์เป็นเรื่องใหญ่ทุกข์ที่มากที่สุดดูก่อนภิกขเวพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าภิกขเวภิกขเวดูกระภิกษุทั้งหลายสูทั้งหลายมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถอันคนเขลาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ผู้รู้นะฮะมากกว่ามาให้เห็นว่าโลกเนี่ยโลกที่โลกคือสังขารเนี่ยนะทีนี้คำว่าภิกขเวนะว่าหนูไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวมีเกี่ยวด้วยคนหัวล้านๆห่มผ้าเหลืองเนี่ยแบบนี้ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ไอผมดำๆอยู่เนี่ยขาวๆหรือแต่งตัวยังไงก็ทำพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าภิกขุภิกขุคือหมายความผู้เห็นภัยภัยอะไรภัยคืออันใหญ่ก็คือภัยจากการเกิดภัยใหญ่ของท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ได้รูปนามขันธ์ห้าคือการเกิดอย่าให้เกิดอีกนะถ้าเกิดเธอต้องเป็นความทุกข์อีกเนาะเนี่ยจะเอาไม่เอาวะโยมถ้าถามว่าแม่เกิดแล้วนะชาตินี้ชาติสุดท้ายนะเอาไหม
เดี๋ยวได้อย่าถามพระขาวตรงนี้เอาไหมบางคนก็อ้อแอเอาแอผมอยากจะเกิดอีกทีอีกครั้งหนึ่งนะทำไมอ่ะมันยังสงสัยอยากจะเกิดอีกเนี่ยเห็นไหมพอเอาก็จริงๆอ้าวถ้าถามมาพออย่างนั้นจริงๆถ้าหากเราบอกผมไม่เกิดแล้วก็บางทีโกหกคำโตเพราะกราบใดยังมันมีกิเลสอยู่มันพูดไม่ได้พูดนะโกหกทันทีนะโยมนะพระก็เหมือนกันเนี่ยหัวล้านนี่แหละนะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงปรับเป็นนาบัตรอย่างหนักก็คือเป็นปราชิกเป็นตาลยอดด้วนเธอนะเธอยังไม่มีความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดสลัดออกทั้งความยึดมั่นถือมั่นในรูปนามขันธ์ห้าแต่เธอเอื้อมไปจากความพูดคำพูดว่าเธอเป็นผู้ที่หมดสิ้นกิเลสแล้วแต่กิเลสของเธอยังท่วมหัวอยู่นะเนี่ยหากว่าเคยกล่าวกับบุคคลใดใครบุคคลหนึ่งคนนั้นรู้แล้วก็มีศรัทธาในตัวเธอต้องเป็นปาราชิกอย่างเดียวขาดจากความเป็นภิกษุเห็นไหมคำโกหกโตนี่ปรับเป็นปาราชิกนะเรียกว่าอุตริมนุสสัทธธรรมและมีคนหลายคนในเรื่องสำนักบางสำนักบางทีก็พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลว่าหลวงพ่อองค์นั้นหลวงพ่อลุงคนนี้หลวงคนนั้นปรากฏว่าได้เป็นอะไรอย่างนั้นถามว่าคนที่พูดเนี่ยเขามีธรรมขนาดไหนไปพยากรณ์คนเหล่านั้นแล้วเธอคนที่พูดน่ะมีธรรมขนาดไหนถ้าเราจะอ้างอิงในคำพูดนี้ในพระพุทธศาสนานอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนั้นจึงจะพยากรณ์พระอรหันต์คนอื่นสาริบุตรโมกขัลลาอุนะไม่ว่าจะเป็นกัสสปะไม่ว่าจะเป็นใครที่มีความสามารถแทนพระองค์ได้ในบางเรื่องบางดาวเนี่ยก็หาได้พยากรณ์บุคคลอื่นไม่มีนะอ้างอีกนะไม่มีในพระไตรปิฎกการที่พูดอย่างนี้มันล่อแหลมมันเป็นการโกงมันเกิดโกหกโลกมันเป็นคำพูดที่โกหกคำโตดังนั้นสิ่งที่เราจะถูกต้องที่สุดก็คือว่าเราจะเดินสมณธรรมตามความเป็นจริงเป็นปัจจัตตังเวทิตโภวินยูหีอย่าไปป้าวิภาควิจารณ์คนอื่นไม่ได้เนาะทีนี้สิ่งที่มันลำเราพูดตรงนี้ก็เพื่อต้องการว่าปกป้องคุ้มครองพระศาสนาอย่าให้มันมีความเศร้าหมองในเรื่องพระศาสนาเราในฐานะที่เข้ามาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันแล้วเพราะไอ้สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เป็นอุปสรรคในการที่จะเดินสมาธิจะเดินปัญญาของเราไปด้วยทีนี้ในเมื่ออาตมายกมาตรงนี้ก็น้อมกลับไปหาว่าใบดีบันหนังสือสวดมนต์ทุกเช้าค่ำของเราในเช้าก็เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าที่มีความลึกซึ้งถ้าหากว่าจะหยิบยกคำพูดประมาณนี้บอกว่าใครๆก็บอกเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรู้อุปาทานขันเหล่านี้เองทรมาโนโซภควาจึงพระภูมิพระภาคเจ้าพวกนั้นเพื่อจึงพระภูมิพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระวุลังสาวเกวิเนติเอวังภากาจะปนัสสะภควาโตชาสเนตอนุชาตนีอะไรอนุชาตนีคือการคลังสอนของพระภูมิพระภาคเจ้านั้นนะเมื่อยังทรงพระชนม์อยู่นะย่อมนำสาวกคำแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากนะแล้วก็เพื่อทำให้ทำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ชาโนปฏิปฏิตรงเนี้ยมันเป็นการที่เราตั้งจิตตั้งสัจจะวาจาที่จะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงพระเมตตาพระกรุณาอย่างยิ่งใหญ่ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายขนให้พ้นไปจากความทุกข์ในสังสารวัฏนี้เมื่อท่านทั้งหลายบอกว่านั้นเมื่อได้รูปนามขันธ์ห้าก็ประหนึ่งว่าเป็นกองทุกข์ที่สำคัญรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณแต่ว่าเอารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเหล่านั้นเหมือนกับเป็นมัดเป็นกองทั้งหมดเป็น5กอง5มัดใหญ่ๆมารวมกันเรียกว่าขันธ์5เป็นแพที่จะอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นแพข้ามไปฝั่งค
ือฝังถึงพระนิพพานนั้นแม้ว่าจะใช้เวลานานแสนจะนานในเรื่องวัฏสงสารนี้อันยาวไกลก็ตามแต่เราก็จะใช้ความเพียรในภพชาติที่เราเกิดมาพระพุทธศาสนาต่อเรื่องต่อไปใช้ความพยายามอย่างมั่นคงตั้งจิตอธิษฐานเรียกว่าอาตมาจะอุปมาเหมือนกับว่าเป็นไม้ไผ่ไหลๆลำมารวบมัดกันเป็นบรรมัดของรูปของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณวันนี้ก็เลยเขียนเป็นบทประพันธ์เป็นบทกวีมาอ่านเพื่อต้องการแก้ง่วงการนิยมฟังแก้ง่วงไปนะฟังเดี๋ยวจะเต็งเดี๋ยวจะลงในสภาวะอีกทีหนึ่งฟังในทำนองนิดนึงเนาะเสียงมันอย่างว่าคนแก่ของตาแล้วก็จะเอาอะไรนั่นนักหนาเนาะอย่าความนั่นนะลำไม้ไผ่อุปมาเปรียบใจกายรวมมัดไว้ห้ามัดกลุ่มอุ้มชูสมนามแพไผ่ล่องลอยไปไม่ให้จมฝ่าฟื้นลมมุ่งข้ามฟังดังตั้งใจรูปขันธ์นั้นกองทุกข์สุขจอมปลอมกามปิดล้อมกิเลสนาตาบอดใสเวทนาพาอารมณ์สุขทุกข์ใจกองสัญญาจำฝังใจเพลินอารมณ์กองสังขารฌานปรุงแต่งแห่งบุญบาปเพลินกำทราบในภพภูมิสำทับทมเป็นยอดเดือนอวิชชาบาโสมมติดข้องจมบนวัฏฏะไม่ละคลายวิญญาณจิตติดยางเชื้อพิชังเหตุอนุสัยเพียงเสี้ยวเศษนำเกิดได้แก่ชราภาวะทุกข์คือความตายเปรียบแพพายเลาะริมฝั่งอย่างวกวนอุปาทานขันห้าตัวพามุนทิฏฐิดุลเป็นมิจฉาผิดสับสนวิปลาสคลาดเครื่องธรรมเครื่องนำตนหวังหลุดพ้นวิปัสสนาปัญญาแลอันนี้ก็เอาเป็นแก่ง่วง ทีนี้ก็อธิบายว่าในขณะที่มีรูปนามขันห้าเนี่ยก็เหมือนกับเอาไม้ไผ่มามัดก็เป็นแพนะฮะโยมก็จะนึกภาพมโนไปดูที่ว่าถ้าหาใครจะอยู่ใกล้ๆแม่นงแลน้ำอาจจะอยู่ชนบทเขาใช้แพนะก็เป็นลำไม้ไผ่แล้วก็มามัดก่อนอาจจะมารวมกันเป็น5มัดกองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นนะพอมัดแล้วก็เพื่อความจะต้องการไปใช้กับคำว่าแพเนี้ยมุ่งถูที่ไหนให้เป็นข้ามฝั่งบางคนที่ไม่เข้าใจในการปฏิบัติธรรม เช่นว่าเขาสอนนะเขาสอนว่าไอการยืนเดินนั่งนอนอาจจะมีคำบริกรรมนะหายใจเข้าพูดหายออกใจโทนะพูดโทนะและปรากฏกับพูดกับโทกับพูดกับโททั้งเดียวมันพัฒนาการไปไม่ว่าก็ได้ไม่ต้องบริกรรมก็ได้เพราะรู้ตามดูที่ลมหายใจมันก็พอแล้วแล้วก็เคยอะไรมันก็ไม่ทิ้งไปไหนไม่ออกไปนอกกายก็เป็นสมาธิแล้วแต่ก็พูดอยู่นั้นแล้วก็โทอยู่นั้นท่านบอกว่าพอถึงฝั่งในระดับใดระดับหนึ่งยังต้องแพเอาแพนั้นแบกไปอีกทีหนึ่งนี่ระวังเขาเรียกว่าเป็นการที่ติดยึดในสิ่งที่เราทำปกติไม่ปล่อยไม่วางเมื่อมีวสีใดๆแล้วก็สามารถจะมีความชำนาญแล้วก็ทิ้งไอ้ตัวนั้นไปซะเพราะในเรื่องของการที่จะมาปฏิบัติธรรมอันนี้อาตมาก็ไปที่อื่นนะไม่ได้พูดที่นี่แหละที่นี่อาจจะมีความชำนาญเสมอกว่าไปที่อื่นนะว่าไอ้คนใหม่กับคนเก่ามาต่างกันคนเก่าเขาปฏิบัติธรรมมาตั้งหลายปีดีดักไอ้คนใหม่มาแต่พระก็จำไงได้ท่านก็พอมานั่งอยู่คนเดียวท่านก็สอน
ที่ถ้าคนเก่านี่เขาชำนาญไปแล้วก็สอนก็คือสอนคนใหม่ไอ้คนเก่าก็ยังไม่ทิ้งอีกก็บ้าตามเขาไปหรือบริกรรมตามเขาไปก็เปรียบเหมือนกับว่าถ้าหากว่าจะถึงฝั่งแล้วก็ทิ้งไปเนี่ยคือขั้นตอนนั้นไม่ใช่ถึงฝั่งพระนิพพานเลยนะในขั้นตอนใดๆที่อาจารย์เขาสอนแล้วทิ้งไปได้เลยเช่นว่าเด็กที่กำลังจะเขียนหนังสือจะต้องมีตัวหนังสือที่เป็นกระดาษเนี่ยเขาต้องเอาคบประเป็นเส้นประกอไก่ต้องเขียนตามนี้นะลูกนะต้องเขียนตามนี้นะหนูนะว่ากอไก่ขอไข่ปรากฏว่าจบชั้นป.4ชั้นป.ป.5 ป.6 มัธยมแล้วยังต้องเอาซื้อหนังสือสมุดที่มันมีเส้นประมาให้ลูกนะไม่ต้องยิ่งบางทีบางทีจบปริญญาไปอ่านเป็นการลายมือของหมออ่านไม่ออกเลย พอคนทำมีความรู้มากๆอ่านไม่ออกเลยเขียนยังไงพระก็เคยถามว่าลูกๆฉันเขียนยังไงเนี่ยมันไม่อ่านไม่อ่านไม่รู้เรื่องนะแล้วอ้าวอ้าวหลวงตานี่อ่านอย่างงี้ๆๆใช่มั้ยจริงมั้ยนะเขาอ่านคบเขียนด้วยความชำนาญเนาะดังนั้นในการที่เราจะมาเจริญธรรมะคนเดียวกันต้องฝึกแล้วเราต้องปากามเข้ามีความเข้าใจในนี้เข้าใจในเรื่องของสังขารแล้วเนี่ยรูปเรื่องนามนะเนตนาสัญญาสังขารและวิญญาณทีนี้เราก็บอกว่าเมื่อแพไม้ไผ่นี่ตั้งใจที่จะทะข้ามฝั่งได้เพราะจะต้องอาศัยรูปนามขันห้านี่แหละอ่ะทีนี้เราจะถามปัญหาขึ้นมาทันทีบอกว่าการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ามาตั้งหลักที่จะเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็เป็นรูปนามขันห้าแล้วถามว่าอ้าวถ้ามีขันสี่ขันน่ะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ไหมมีไหมมีในตำราไหมเอาขันสี่ขันมีไหมล่ะแล้วหรือขันเดียวเคยคิดไหมล่ะมีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันเนาะนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นมันขันห้าเป็นความสำคัญที่สุดนะที่เป็นความสำคัญที่สุดทีนี้ต่อไปก็ไอกองที่เรียกว่ารูปขันนั้นเป็นกองทุกข์แล้วธรรมะตะกี้อาตมาบทประพันธ์ว่าสุขแต่ว่าเป็นสุขจอมปลอมเช่นว่าในกรณีตรงนี้ท่านกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกสติปัฏฐาน4บอกว่าสิ่งที่ปกปิดความทุกข์นั่นก็คืออิริยาบถทั้ง4เนี่ยอิริยาบถยืนเดินเดินนั่งและนอนเนี่ยเห็นไหมเราขยับเราไปเกาเราไปทำตรงโน้นตรงนี้โดยที่ไม่ได้มีสติได้กำหนดรู้ทุกสภาวะทุกที่มันเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องแก้ทุกถ้ากำหนดไม่หายก็ต้องมีช่วยอวัยวะนี่ยกมือขึ้นมาแล้วก็เกานะแต่มีความรู้สึกว่าการที่จะเคลื่อนมาตรงนี้ต้องมีสติแล้วต้องมีสัมปชัญญะว่าขณะเคลื่อนนี่คืออะไรเคลื่อนย้ายได้ด้วยเพราะอะไรก็เพราะเรื่องขันนี่แหละมันเป็นรูปขันรูปขันนั่นคืออะไรก็คือวาโยธาตุยะธาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัตตเมเวทังเมื่อสักครู่ก็หลวงพ่อสนองก็มีเทปเก่าๆก็บอกว่าการกินการอาหารนี้จะต้องตักต้องยัดมาแล้วก็มาเข้าปากเข้าปากเคี้ยวเคี้ยวแล้วกลืนเป็นธาตุทั้งนั้นแหละเนี่ยท่านสอนมาตั้งแต่ไหนๆมาอะไรเลยล่ะแต่ไม่ใช่เพียงสักเต็มจะมาห้ามเราไม่กินอดอร่อยเคี้ยวจุบจุบจุบจับนั่นไม่ใช่แต่ความรู้สึกที่ฉันเน้นลงไปเพื่อต้องการให้รู้ว่าการขยับขยื่นต่างๆนี้ต้องมันมีการรู้ดังนั้นถ้าหากร่างกายของเรานี่ขยับขยื่นโดยไม่มีสติแล้วไม่มีสัมปชัญญะท่านบอกว่าปกปิดความทุกข์ได้เราจะถามว่าในสิ่งที่เราจะทำเพื่อให้หมดสิ้นกิเลสนั่นคืออะไรเมื่อเราเกิดมาก็เพราะเหตุกิเลสเป็นตัวการให้เราเกิดแล้วเราจะไม่เกิดเนี่ยขูดเกลากิเลสเราต้องกำจัดกิเลสแต่ละขณะลงไปได้แล้วเราต้องรู้เท่าทันของวาระของกิเลสตัวนั้นด้วยซึ่งเรามีขั้นตอนในพระพุทธเจ้าสอนไว้ทั้งทุกระดับว่าไอ้กิเลสมันแกล้งเป็น3ระดับนะเป็นเกรด A เกรด B เกรด C นะนะเนี่ยพูดทันเวสมาดวงตาก็ชอบจะพูดอย่างเนี้ยคือว่าต้องการว่าเป็นเกรดเป็นชั้นหนึ่งถ้ามันชั้นหยาบๆท่านบอกให้ละด้วยศีลนะหยาบๆเนี่ยมันล่วงออกมาทางกายและวาจาก็ว่าตรงนี้ศีลนะเช่นพูดเท็จพูดคำหยาบพูดโสเสียดพูดเพ้อเจ้อ
ถึงขนาดนั่งกินข้าวหลวงพ่อถนอมบอกว่ากินไปไปก็คุยกันดอกแดกดอกแดกเคี้ยวกรุบกรับรับข้าวมีในปากก็ว่าพระสงฆ์เจ้าปรับอาบัติตรงนั้นละนะไม่ใช่ว่าจะไม่โยมนะก็อยากจะคุยนั่งกินข้าวคนเดียวอยู่เนี่ยไม่อร่อยเดี๋ยวฉันต้องหันหน้าท่านมาร่วมวงไพบูลย์กับเธอด้วยจริงไม่จริงอ่ะแต่ไม่มีนะที่นี่นะคงจะไม่มีเนาะมานั่งกินข้าวร่วมพงไปบูนกับเขาด้วยเธอต้องถามนี่กับข้าวนี่มาจากไหนโอ้โหนี่แกงเนี่ยโอ้โหปรากฏว่ามันอร่อยเลยนี่นะเนี่ยอ้าวเสร็จแล้วคุณกุศลที่จะพึงเกิดวันนั้นตกไปแล้วใช่ไหมถ้าพระปรับมาบัตรแล้ว ไม่ดูโยมไม่ดูไปคำว่าอาปัตตะนี่ปรากุศลมันตกไปแล้วโยมนะแปลว่าอาบัตินี่เนาะนั้นหลวงพ่อสนองย้ำแล้วย้ำอีกว่าเทปนี้มันตั้งอย่าง20-30ปีแล้วมั้งไอ้ที่ว่าพอจะกินข้าวพวกเขาพนักงานหรืออาจจะเน่าเนื้อดีเขาเปิดเทปนี้เนาะทีนี้อาตมาวันนี้ก็ที่จริงเอามาพร้าวมาขายสวนก็ยกขึ้นมาให้เห็นว่าการที่จะกำหนดให้สภาวะธรรมหรือยับยั้งหรือแตะเบรกไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นนะมันก็มี3ระดับ1คือว่ากิเลสประเภทหยาบๆนี่คือหลวนล่วงมาทางกายและวาจาอันที่2ที่เราทำสมาธิกันเนี่ยหมายความว่าอาจารย์ชาญชัยก็ไปเปิดคอร์สที่สมาธิกันว่ากำแพงแสนนะใครไปกับอาจารย์ชาญชัยในรอบอื่นบ้างยกมือหน่อยสิใครไปอาจารย์ชาญชัยเข้าคอร์สสมาธิอ่ะรุ่นนี้มีไหมฮะยกมือให้เห็นหน่อยชื่นใจสาธุสาธุไม่มีหรอทำไมอ่ะทำไมไม่ไปอ่ะเนี่ยอาตมาโทรคุยกับอาจารย์ชาญชัยบอกผมกำลังเปิดคอร์สสมาธิที่กำแพงแสนนะหลวงพ่อก็เลยติดต่อเจ้าหน้าที่ก็แล้วกันนะเผื่อเดี๋ยวหลวงพ่อมาแล้วก็ไม่มีเวลาลงเวทีเนี่ยโอ้ไม่ได้ไปเลยหรออ่ะแสดงเอาก็เริ่มอนุบาลแล้วก็เนาะไม่ต้องห่วงแล้วอีกหน่อยก็เดี๋ยวจะไปกับอาจารย์ชาญชัยด้วยอาตมาเนี่ยนะไปอาจารย์ชาญชัยเพราะอันดับที่สองนั่นคือกิเลสที่เรียกว่าอย่างกลางจะต้องกำจัดด้วยสมาธิเป็นการคุมไว้เช่นนิวรณธรรมเป็นต้นเอ้ยกิเลสทางใจอย่างกลางนี่มันแปลกดีฮะปรากฏว่าคนอื่นเขาไม่รู้แต่เรารู้โอ้โหฉันเห็นตัวนั้นปั๊บขึ้นมาอยากจะได้ขึ้นมาฉันอยากได้เลยแต่บังเอิญว่าเธอคิวที่หนึ่งที่สองที่สามโอ้โหที่ว่ากว่าจะฉันเอาจานข้าวจะไปตักมันหมดเลี้ยงแล้วแม่ฉันจะอยากจะทิ้งจานไปเลยนะมันฉันไม่ชอบเลยอาหารตรงนี้เห็นไหมแต่ไม่ทำหน้าทำตามาปรากฏว่าเราเนี่ยกิเลสมันเผาลนอยู่แต่คนอื่นไม่รู้ดีไม่ดีพอมาถึงนั้นบอกว่าตักด้วยความจำเป็นโอ้โหเธอเอาแกงนี้มาเหรอเคี่ยวแกงนี้เหรอนะว่าไฟกิเลสก็เผาไปอีกทั้งแหมไม่น่าจะมาถามท่านเลยมันกระแทกนั่นเลยอยากจะโยนจานไปเลยเห็นไหมเพราะว่าการที่เราข่มไว้ตรงนั้นกิเลสอย่างกลางคนอื่นไม่รู้แต่เรารู้โยมเห็นไหมนี่นะฮะกิเลสอย่างกลางนะว่าสมุฏฐานกิเลสเป็นเนี่ยกระเดือกกลางๆต้องข่มด้วยสมาธิที่เขาจะทำคอร์สสมาธิก็คือข่มกิเลสประเภทเนี้ยนะไม่ว่าว่าหนึ่งไอ้กดไว้ตัวสุดท้ายที่กิเลสที่ละเอียดอ่อนที่แม้เดี๋ยวว่าพระโสดาบันเริ่มต้นจะข่มได้กิเลสประเภทอนุสัยที่กี่บทประพันธ์ที่อาตมาบอกว่าอนุสัยกิเลสแม้จะเป็นเหตุนำเกิดได้เล็กๆน้อยๆเนี่ยเพราะกิเลสอนุสัยกิเลสอาตมาก็เคยพูดที่นี้ผ่านๆไปบอกว่าการทำลายกิเลสเนี่ยเมื่อวานซืนเนี่ยพอดีเดินไปสถานที่แห่งหนึ่งคือเถาเขาเรียกว่าเถาหัวด้วนใครรู้จักเถาหัวด้วนไหมคำว่าตัดบนตัดล่างแล้วยังมันไม่ตรงดินเนี่ยตัดบนตัดล่างแล้วก็ไม่นานมันก็หย่อนดิ่งไอ้สายลงมาเลยมาเชื่อมกับพื้นดินเนี่ยแล้วขณะที่มันหย่อนลงมานั้นถามว่าไอ้ตัวนั้นมันไม่เหี่ยวไปเลยอ่ะเห็นไหมมันเป็นตัวเชื้อที่มันมีสภาพของพืชอ่ะพีชังหรือว่ามียางมันลงมาจะหลดพื้นดินแล้วก็เลี้ยงก็โตขึ้นมาเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในสูตรหนึ่งว่า
กิเลสเพียงดังเครือเถามันงอกขึ้นมาได้เพราะกิเลสอนุสัยนี่แหละโยมกิเลสประเภทอนุสัยก็ต้องทำด้วยภาวนาอย่างเดียวต้องเป็นภาวนานะฮะระดับวิปัสสนาหรือภาวนาเนี่ยสมาธิแล้วก็ปัญญาวิปัสสนาเนี่ยเพราะนั้นท่านทั้งหลายก็จะต้องเป็นเรื่องอย่างนี้แล้วเรียกว่าพระพุทธศาสนาคือปัญญาเป็นประทีปเป็นแสงสว่างที่สุดทำยังไงก็ในฐานะที่ท่านทั้งหลายมานั่งนั่งสมาธิก็ตามมาใช้อิริยาบถทั้งสี่ยืนก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีหรือไม่นอนเนสัชิกเดบันนั่งเพื่อต้องการให้ตามดูในสภาวะที่เกิดตามความเป็นจริงทีนี้เมื่อเกิดตามความเป็นจริงท่านก็กำหนดรู้หลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้แต่นี่การสำรวมไม่ให้ตาไปปรุงแต่งคือเห็นแล้วตาเห็นรูปขึ้นมาเช่นว่าเครื่องบินมาแล้วเนี่ยกำหนดที่ไหนอ่ะเสียงเนี่ยกำหนดตรงไหนอ่ะไม่ได้เพียงจะดูสัญญาจำได้เหมือนเครื่องบินดินผ่านอยู่เรื่อยเลยตรงเนี้ยตั้งนานแล้วเนี่ยตั้งนานถึง20-30 ปีแล้วไม่รู้ว่าสายอะไรก็เนี่ยมันบินผ่านอยู่เรื่อยนะและบางครั้งบางคราวนี่ใครจะหัวขู่และรำคาญบ้างไหมเออพอรำคาญปั๊บทันทีเลยโทสะเกิดใช่ไหมโทสะเกิดยินดีที่ฉันเนี่ยเคยนั่งเครื่องบินมาระดับนั้นระดับนี้ก็พอใจในการใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าทรงบอกว่าถ้าเมื่อเธอเห็นตาเห็นรูปเธอต้องกำหนดไม่ใช่ที่มองไปที่ตาที่เห็นภาพนั้นแต่เธอต้องกำหนดที่ประสาทคือหมายความเรียกว่าความใสของตาเนี่ยนะปัสสาทะคือความเลื่อมใสที่ตาเนี่ยจักขุประสาทจักขุประสาทะว่าเกิดตรงนี้เห็นตรงนี้เป็นตัวเงาเป็นตัวสะท้อนเป็นตัวอะไรรับแสงแล้วมันเป็นสะท้อนเงาขึ้นมาตากำหนดที่ตาถ้าลืมตาก็กำหนดที่ตาเลยไม่ได้กำหนดที่รูปนั้นว่าเห็นสักแต่ว่าคำที่สั้นที่สุดก็คือสักแต่ว่าเห็นหูกำลังวางเสียงก็มีโสตประสาทคือความกำหนดที่หูรวมความและเป็นสมาธิตลอดเวลาที่บอกว่าทำคอร์สสมาธิก็เพื่อต้องการให้โยคีได้แต่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสแม้จะใจที่จะออกไปถูกอารมณ์อื่นก็กำหนดเพียงแต่อยู่ในกายนี้ทั้งหมดเวลากายานุปัสสนาหรือว่ากายปัพพะหรือว่ากายคตาสติเพื่อกำจัดอนุสัยกิเลสอย่างละเอียดที่ว่านี่นะถ้าถามว่ามันไปมันคิดนึกคิดไปที่ว่าเอาวันนี้วันอาทิตย์แล้วเขาไปเที่ยวกันโดนนั้นช้อปปิ้งที่โน่นช้อปปิ้งที่นี่ปรากฏเราระลึกไปแล้วเนี่ยจะกำหนดตรงไหนอะโยมไปกำหนดที่พี่สาวไปกำหนดที่แม่หรือไปกำหนดที่อะไรก็แล้วแต่ใครอยู่ในสภาพอะไรเราเป็นน้องเราเป็นพี่เราเป็นภรรยาเราเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือมาต้องว่าเป็นห่วงลูกที่บ้านเนี่ยกำหนดตรงไหนอ่ะถ้าหากว่าจะไปเติมได้ไปปรุงแต่งเห็นหน้าเห็นตาของลูกของหลานเป็นห่วงกังวลมันไปออกไปจากบ้านไม่กลับเสร็จฟุ้งเลยทำสมาธิก็ไม่เกิดปัญญาก็ไม่มีการที่จะกำหนดมาถูกที่จุดของมันก็คือหทยวัตถุคือที่เกิดของจิตอยู่ที่ซ้ายเนี่ยนะหมอเขาก็มาปั๊มหัวอกหัวใจก็ปั๊มตรงนี้เพื่อปอดปั๊มที่หัวใจอ่ะปั๊มใจอ่ะอยู่ทางซ้ายทุกคนแหละหทยวัตถุเป็นฐานของการเกิดจิตเราพอเมื่อเราลึกไปออกข้างนอกปั๊บกำหนดคิดนึกไปตรงนี้สติเข้าไปตรงที่หทยวัตถุกลับมาทันทีเลยกลับมาทันทีเลยไวทันทีเลยที่หากว่าเราใช้วิธีการอย่างนี้ถูกวิธีตาก็กำหนดที่โสตประสาทที่จักขุประสาทหูก็โสตประสาทนี่คานประสาทชิวหาประสาทกายประสาทแล้วก็หทยวัตถุการจะเดินสมาธิแต่ละครั้งละครั้งมันก็เป็นสมาธิที่อยู่กับกายคมนิวรณ์ทำได้เป็นช่วงที่ยาวๆบ้างนี่คือการคมจิตข่มใจการเจริญสมาธิพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าหากว่า
เธอได้ดำเนินการได้เข้าใจกรรมกองของรูปกองของเวทนากองสัญญากองสังขารและกองวิญญาณเนี่ยเป็นการที่เบาคลายในการที่จะสามารถจะใช้รูปนามขันธ์ 5ของเธอที่สำเร็จรูปเนี่ยแก้ได้มันมีอยู่หลายบทนะในเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเช่นเมื่อวานซืนนี้อาตมาก็มีโอกาสรู้สึกว่าจะออกอากาศทางจอแก้วเนี่ยทางเนี่ยอาตมาก็พูดแค่ว่าหนามบ่งหนามหนามบ่งหนามหมายความว่าพระพุทธเจ้านี่มีอภิญญาหมายว่าน้องสาวชื่อว่ารูปปนันทาสวยๆนะปรากฏว่าเกรงใจพี่ชายปรากฏพี่ชายก็คือพระพุทธเจ้านี่แหละแต่ว่าเขาน่ะต่างมารดาเพราะมารดาพระพุทธเจ้าเนี่ยประสูติแล้วก็ต้องจุติไปสวรรค์คันเลยแต่เขาว่าเป็นพระน้านางกุศลมาปรากฏว่าไม่กล้าเข้าหาเลยเพราะรูปปัณฑาเนี่ยสวยกลับไปกลับมาเพราะว่าฟังพระพุทธเจ้าแล้วรูปังอนิจจังเวทนานัตตาพูดว่าพระพุทธเจ้ามาว่าเห็นสภาพสังขารร่างกายรูปนะเป็นของที่ปูติกายังปัตตวาแปลว่าเน่าอยู่เป็นนิดพูดกันยังไงเงี้ยเราสวยๆอย่างเนี้ยโอ้โหนะไปเจอพี่เขาว่าเน่าเลยฉันไม่อยู่อ่ะแต่กลับไปกลับมาถึงวาระที่เขาบารมีอ่ะคนมันบารมีมันเต็มแล้วมันหนีไม่พ้นน่ะนะโยมทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่มีบารมีไม่มีบารมีไม่มาเชื่อไม่มามันมีบารมีสั่งสมที่กรรมชักนำให้เป็นไปมันก็ต้องมาแหละเนื้อทีนี้รูปนันทาเนี่ยเล่าไว้นิดหนึ่งว่าเมื่อมาฟังหลวงพี่หรือว่าพี่ชายเทศปรากฏพระพุทธเจ้ามีฌานปัญญาที่อภิญญาที่จะต้องรู้ว่าโอ้ดังนั้นเนี่ยรูปนันทามาคราวนี้มันก็พร้อมที่จะให้เขาสามารถจะบรรลุธรรมชั้นสูงได้กลายเป็นว่าอภิญญาพุทธเจ้าที่ทำตรงนั้นนะเป็นที่ว่าโทรทัศน์วงจรปิดคือสื่อระหว่างรูปนันทากับพระพุทธเจ้าเอาสมมติในคนนั่งเต็มอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะปรากฏว่าสมมติว่ารูปนันทานั่งที่สมมติว่าอาตมาเนี่ยนะเอาสมมตินะเดี๋ยวได้บาปกรรมไปหาว่าเทียบเท่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาสื่อข้อความปั๊บเนี่ยหมายความมีคนที่มาถวายพัดอยู่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยปรากฏกล้องวงจรปิดเห็นแต่ตัวเลยเนี่ยนะเขาเรียกว่าหนามบ่งหนามไงเพราะเขาเชื่อมั่นติดมั่นอยู่ในรูปปรากฏหญิงที่มาโบกพัดให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเริ่มต้นจากอายุ16ปีก็หญิงในสมัยพุทธกาลก็เหมือนกันอินเดียเนี่ยเขาสาวเต็มที่ก่อนหมายความ16ปีนะของเราดีไม่ดีแบบพรากผู้เยาว์นะต้องไปแต่งงานไม่ได้เนาะกฎหมายของเรา16ปีแต่ในช่วง16ปีพระพุทธเจ้าปรับวอลลุ่มขึ้นมายังไงให้มันแก่ไปนิดหนึ่ง20ปีแค่ความต่างอยู่ช่วงจังหวะแค่2ปีเท่านั้นน่ะนะดังนั้นเนี่ยไม่ข้อง 2-3 ปีตรงนั้นนะบังเอิญว่านารูปนันทาเห็นความต่างด้วยไอ้16 17 18 19 20ในช่วงทั้ง 3-4 ปีเนี่ยโอ้โหต่างกันไปเยอะเลยหมายความว่าจะสวยขึ้นหรือเปล่าในความรู้สึกของเขาหรือว่าจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ปรากฏว่าปรากฏในช่วง16ถึง20ปีแต่มาเทียบกับรูปนันทาตัวเองก็บอกโอ้ยิ่งกว่านางกากับนางหงเลยพระยาหงเลยเทียบกันไม่ติดเลยปรากฏเห็นรูปของตัวเองไม่สวยเลยคนนี้สวยกว่าเห็นไหมก็เรียกว่าหนามบ่งหนามอ่ะพุทธิยะก็แสดงต่อไปอีกบทต่อไปที่จริงเทศนากับเทศไปอื่นๆเนี่ยแต่ว่าตรงนี้ทำนะอาตมาก็ใช้ให้มันมุกตลกหรือไม่ตลกหรือเปล่านะเป็นกล้องวงจรปิดโทรทัศน์วงจรปิดเห็นเฉพาะตัวนี่พุทธิยะมีจริงนะเพราะนั้นอย่าป่วยกล่าวไปใหญ่นักวิทยาศาสตร์ที่ก็ทำอะไรต่ออะไรมีกล้องอะไรต่ออะไรนะโอ้ยมาทีหลังพระพุทธเจ้าดังนั้นน่ะพูดง่ายๆไอ้จางประเทศมันฉลาดปรากฏทำมือถือมือวางอะไรต่ออะไรทำอะไรตรงมันรู้จากพระพุทธเจ้าทั้งนั้นน่ะแล้วในที่นี้เรามาขายเรามีใครบ้างไม่มีมือถือ
มีใครบ้างไม่มีมือถือขายเราแต่ถ้าเราใช้เป็นล่ะนี่ปรากฏไม่มีกลุ่มธรรมะขึ้นมามาเข้ามาดูได้เลยไม่ได้เอาเรื่องอย่างอื่นมาเนี่ยต่อไปเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องใครแล้วเราธรรมดาในสังฆทานนี้เป็นกลุ่มสังฆทานธรรมเนี่ยลองดูดิสามารถจะสื่อกันได้หมดว่าธรรมะในพระไตรปิฎกคืออะไรโดยมากเราก็ไม่ค่อยจะเอาเนาะไม่สนุกใช่ไหมเมื่อทำอย่างนั้นเสร็จแล้วรูปปนันทาก็เห็นว่าชราเกิดความชราชราชราแต่ที่สุดเท่าแก่ลงมาปรากฏถือไม้ธงมาล้มฟุบลงมาเลยแล้วก็ดิ้นพวดพลาดอยู่ตรงนั้นเห็นได้รูปปนันทานะไอฉากที่แล้วก็มีสิ่งทั้งหลายของปฏิปูลก็ไหลออกจากทวารทั้งเก้าต่อหน้าต่อตายกจิตขึ้นสู่สภาวิปัสสนารูปนันทานะสามารถจะตัดรู้ธรรมทันทีเลยนี่คือก็ว่าน้ำบ่งน้ำเกลือจิ้มเกลือก็มีแบบดังนั้นเราทั้งหลายเมื่อได้รูปนามขันห้าการที่ท่านทั้งหลายเนี่ยการพิจารณาได้ดวงปัตตุกูลถูนเปล่าแต่ต้องพิจารณาถูกวิธีมีกุญแจแต่ว่าไขไม่เป็นไม่ได้จำสูตรได้ใช้สูตรเป็นความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะการจะว่าพิจารณาอย่างไรดังนั้นในการที่วันนั้นทำสมาธิจะเดินกรรมฐานก็แล้วแต่กรรมฐานอะไรทั้งหมดพุทธเจ้าจุดสุดยอดก็คือเพื่อละวางเพื่อละคลายละวางในการที่การยึดมั่นถือมั่นอุปทานขันธ์ห้าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรโยมว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นความทุกข์นะโอ้ถ้ามันพูดมาอย่าไม่ดูถูกว่าเป็นหญ้าป่าก็สิ่งตรงนี้มันสูงสุดในคำสงสอนที่เรียกว่าบัณฑิตทั้งหลายที่กันกรองออกมาคำให้เราสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นกล่าวโดยย่อก็คือความไปยึดมั่นถือมั่นในสังขารในขันธ์5เนี่ยเป็นความทุกข์สังกิเตนะปัญจุปาทานขันธารูปะสายยทิทังรูปูปาทาแยกส่วนรูปาปาทานขันโธเวทนูปาทานั่นดังนั้นเมื่อสามารถที่จะเข้าใจด้วยวิธีการตรงนี้เราก็จำเจริญภาวนาแปลว่าทำให้มันเจริญขึ้นเจริญนั้นรู้เข้าใจแล้ววิธีการตรงนี้เราก็ต้องมียุคกัลยาณมิตรต้องแนะต้องสอนต้องนำว่าหมายความบางครั้งบางคราวต้องเป็นการที่กลุ่มเฉพาะกลุ่มไม่น้อยลงมาแล้วก็มาสอบอารมณ์มาถามว่าการจะเดินอย่างนี้สำหรับขณะที่จิตที่มันลดละลงไปได้แล้วนั้นท่านต้องเข้าใจว่าท่านได้เก็บสะสมในกุศลไว้เรียบร้อยแล้วในภวังคจิตเปรียบเหมือนหนึ่งท่านจะเมมโบรี่ไว้แล้วในการที่ตรงนั้นน่ะท่านบันทึกของมันไว้แล้วภาษาของพระพุทธเจ้าเรียกว่าภวังคจิตเก็บแล้วทันทีเข้าภวังคจิตเนี่ยนะนี่ท่านทั้งหลายมานั่งฟังตรงนี้กุศล1เก็บไปแล้วอกุศลก็เก็บไว้แล้ว2ได้ส่วนนั้นเก็บไปแล้วไปชั่งน้ำหนักแล้วปรากฏว่าฝ่ายไหนจะมีมากน้อยกว่ากันถ้าวันจำเป็นจะต้องใช้กุศลหรืออกุศลดีไม่ดีทั้งทั้งกุศลเราก็มีเยอะเหมือนกันแต่จะพัดจะผูไม่เคยใช้เรื่องนี้จับอกุศลไปจุติไปอยู่ที่นรกกว่าจะกุศลไปกู้ตามมาที่ไหนอยู่ในนรกไปตั้งกี่วันจะว่ายังไงอ่ะเพราะนั้นต้องสำคัญข้าพเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนาบูชาคุณพระนั่นแล้วนะทั้งพร้อมทั้งวาสีทั้งงาเจริญมรรคาพระอริยสัมมังคีล้างทุลีกิเลสให้สูญตัดมูลาสวะอนุสัยห่างไกลทั้งว่าได้ไหมชำนาญเนาะแต่มันต้องอดมาใช้เป็นนี่คือย้ายเพียงพรำเดียนายโยมนะและอีกอย่างหนึ่งเหลือ10นาทีแล้วสิบนาทีไม่หมดก็ไม่เป็นไรด้วยนะ10นาทีอีกอย่างหนึ่งยังต้องเป็นตัวช่วยซึ่งกันและกันเงียบมากเ
พราะอะไรอ่ะเรามีพ่อมีแม่มีน้องมีย่ามีตามียายมีอะไรเนี่ยเพราะนั้นเมื่อเราเข้าใจในเรื่องสภาวะธรรมแต่เมื่อเราใช้ไม่เป็นมีกุศลไว้ถ้วนหนึ่งแล้วมีอกุศลไว้ถ้วนหนึ่งแต่ขณะที่กำลังจะตายเรียกว่ามรณาสันการมรณสันนะเวลาการใกล้จะตายไปเนี่ยเรียกว่าในสมัยพุทธกาลก็เรียกว่าธรรมอุบาสกเนี่ยเรียกว่าธรรมิกะอุบาสกปรากฏว่าเทวดามาเชิญแล้วโอราชรถมาแล้วนิมนต์พระมาจากสวรรค์วัดสังฆทานสมมุติปรากฏให้ไปเจริญสติปัฏฐานแต่ปรากฏพอพระเริ่มสวดปรากฏว่าการเจรจาธรรมอุบาสกก็บอกว่าบอกให้เทวดาว่าเดี๋ยวหยุดก่อนคำพูดที่สื่อภาษาไทยเนี่ยพระฟังได้บอกอ้าวพระก็เลยหยุดแต่ที่ยังก็พูดกับเทวดาว่าเทวดามาเชิญเขาที่นั่นสำนักนั้นมาเชิญสำนักนี้มาเชิญเพราะเขามีบุญเนี่ยเห็นไหมเขาเรียกมรณาสันนักการดังนั้นถ้าหากว่าเราท่านทั้งหลายมีบุญกุศลในขณะที่อยู่ใน ICU UTI ก็ไม่รู้กำลังจะตายนะกำลังนอนรู้แล้วไอการระบบหัวใจหมอกำลังติ๊กเราไปเยี่ยมเราอยู่ใกล้พ่อใกล้แม่หรือเขาที่มีบุญคุณมีพระคุณเราต้องสื่อให้เป็นเพราะเรามาฟังธรรมก็เราพากันมาเป็นตัวช่วยให้เขามีความชำนาญว่าแม่จ๋าตรงนี้แดงมาเยี่ยมนะแม่ถ้าหากว่าแดงจำแม่ได้ด้วยนะแดงจะสัมผัสมือกับแม่แม่ไม่สามารถจะพูดกับแดงได้หรอแม่แต่ว่าแดงแม่ก็พยายามกระดิกนิ้วตรงเนี้ยที่มือหนูมีแดงสัมผัสเนี่ยกระดิกนิ้วแสดงว่าแม่รับทราบแม่กระดิกนิ้วติจ้าแม่ก็รู้ทันทีกระดิกนิ้วติดเห็นไหมนิดเดียวไม่เสียเอเนจีอะไรไปมั้งนิดเดียวรู้ทันทีว่าแม่จ๋าแม่กำลังจะคิดอะไรอยู่มีบุญกุศลที่ไปจะเดินกรรมฐานบริจาคทานทำทุกสิ่งทุกอย่างในที่วัดสังฆทานมา10 ปี 20 ปีนะแม่ระลึกได้ไหมเห็นภาพร้านทำไหมเห็นพระเทศไหมเห็นแม่นุ่งขาวห่มขาวไหมตรงนี้ถ้าแม่ระลึกนี้หนูเพื่อไม่รบกวนแม่กำลังคิดไปเถอะนั่นคือเป็นทางกุศลที่แม่จะไปสู่สุคติภูมิแต่ถ้าหากว่าแม่ไม่มีอย่างนี้เห็นเหตุร้ายเหตุอะไรตัวอะไรมาหาแม่ให้กระดิกนิ้วมานิดแดงจะช่วยแม่สมมติว่าเขากำลังไปเห็นอะไรตัวมีอะไรที่ภาพนิมิตไม่ดีเขากระดิกปั๊บแดงจะต้องพูดให้แม่ฟังในเรื่องที่บุญกุศลเหมือนกับพระเทศในโยมฟังนี่แหละเห็นไหมนั่นคือเป็นตัวช่วยไม่ใช่มีพวกมีขุงแล้วแล้วปรากฏแต่มีหิ้วแต่ของอะไรต่ออะไรของกินของใช้มีคนคนหนึ่งไปทำบายพาดหัวใจเขาบอกโชคดีที่ฉันไม่ตายลูกหลานฉันไม่คนดังทั้งนั้นปรากฏว่าเขาเอาของที่ไปเยี่ยมมาสะกงสะกอดสะเกิดอะไรต่อไม่รู้เต็มไปหมดฮะขนมารถกระบะหนึ่งฮะเพราะอะไรเพราะคนดังไงก็ไปเยี่ยมไงก็เพื่อนแม่มาเขาว่าแม่ของเพื่อนเขาไม่สบายไม่มีธรรมะที่จะไปช่วยแม่กำลังจะตายพ่อกำลังตายน้องกำลังจะตายเป็นมะเร็งครั้งสุดท้ายนี่คืออะไรพระพุทธเจ้าสอนไว้ด้วยนะเนี่ยมรณาสันนการต้องเป็นตัวช่วยสมัยก่อนหมายความว่าพระอรหันต์รูปหนึ่งปรากฏมาพ่อเขากำลังจะเสียชีวิตเขารู้เขาไปจุดธูปกลิ่นธูปหมายความพ่อระลึกว่าเคยไปวัดแค่นั้นก็เป็นการช่วยได้เห็นไหมเพราะนั้นกระวนกระวายไหมเวลาคนจะตายเนี่ยจะญาติจะตายต่อหน้าต่อตาเราเรื่องนี้ต้องไปถามพยาบาลที่อยู่กับคนตายจะได้ความรู้ที่ดีมากว่าความกระวนกระวายของพยาบาลทำยังไงแล้วถามว่าเราที่อยู่ตรงนี้นะไม่ฝึกคอร์สนี้ขึ้นมาเลยช่วยชีวิตของผู้มีบุญคุณมีพระคุณให้ไปยังสุคติภูมิหากว่าพับในขณะนั้นเรียกว่าไปจุติเป็นมนุษย์ขึ้นมาแล้วอย่างน้อยที่สุดเขาจะอยู่7 วันอยู่8 วันอยู่หรืออาจจะอยู่สั้นๆหมายความว่าระยะไม่กี่ปีทั้งนี้ทั้งนั้นเขาจะได้มีบุญกุศลเกิดที่สร้างมาเว้นจะได้ตายที่ในท้องหรืออาจจะในดังลังโยวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมีเมตตาต่อ
คนที่มีบุญคุณมีพระคุณว่าเรามาฟังธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเป็นห่วงพระเมตตาขององค์พระองค์มีอะไรมีชุดจุดธูปพระพุทธเจ้าเนี่ยคืออะไรสิ่งที่บูชาพระเจ้าด้วยธูปใช่ไหมบูชาพระธรรมด้วยเทียนสองต้นใช่ไหมพระธรรมและพระวินัยใช่ไหมเป็นประทีปแสงสว่างใช่ไหมส่วนธูปนั้นมีสามต้นใช่ไหมพระบริสุทธิคุณนะและพระปัญญาคุณพระมหากรุณาที่คุณจุดธูปแต่ละก้านละก้านต้องเข้าใจไม่ใช่จุดผู้ตายคืออันเดียวส่วนพระสงฆ์องค์เจ้านั่นก็คือเหมือนกับเพียงสิ่งที่ประดับมาจากนานาพันธุ์มาจากต่างตระกูลตระกูลแต่มารวบรวมเป็นแจกันหรืออาจจะเป็นพวงมาลัยร้อยด้วยได้ด้วยพระธรรมวินัยอันเดียวกันสิ่งเหล่านี้บัณฑิตทั้งหลายคนโบราณได้สอนลูกสอนหลานได้ทำมาเพื่อต้องการให้เข้าถึงสภาวะธรรมเขาจัดเขาทำมานี่อาตมาก็พยายามจะพูดกับอาจารย์ชันไทยด้วยธรรมบอกอาจารย์ครับผมก็ไม่ใช่มีเก่งอะไรตอนแรกครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะให้กับผู้ที่มาฟังธรรมเข้าขั้นใจเข้าใจในเรื่องเบื้องต้นในท่ามกลางแล้วก็ไปเรื่อยๆนะเขาจะได้เข้าใจแล้วต่อไปว่าโอ้ท่านนี่แหละที่มาตรงนี้มีบุญมีคุณเป็นเรียกว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีที่สุดอย่าเลยอย่าหากมามีความวิตกกังวลว่าทำไมประเทศไทยมีพลเมืองถึงมากมายก่ายเกืองแต่มันไม่ไปกระจุกอยู่ในที่ไหนดูน่าสงสารเขาเถอะน่าสงสารมากๆเลยการที่ได้เป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเขายังไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างนี้ท่านทั้งหลายต้องมีเมตตาอย่าไปว่าอย่าไปบ่นเขาให้มองถึงความเมตตาในความเมตตาเพื่อนต่อสรรพสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายนะถ้าหากว่าทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็เป็นเรื่องของกรณีหนึ่งว่าแม้เราจะไม่ได้ทำอะไรอยู่กับบ้านกลับไปเนี่ยเราจะถ้าไม่เปลี่ยนจากตุ้นขาวห่วงขาวว่าพี่ป้าหรือน้องไปไหนหายไปในสองวันเสาร์อาทิตย์บอกอ๋อท่านไม่ไปที่วัดสังฆทานได้ไปถือศีลในสัจฉิกคืนหนึ่งด้วยแล้วก่อนนี้ก็กลับมาอย่าลืมว่าเตือนของคนใกล้ชิดว่าเธอไม่อนุโมทนาในความดีของฉันเลยหรอเนี่ยเอาเธอระบวนมาทั้งไงอ่ะก็พี่ไปทำฉันไม่ได้ไปทำมันมีธุระก็ต้องเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่ไงสาธุดิสาธุที่น้องนะเธอจะยกมือมาสาธุสาธุสาธุเป็นการอนุโมทนาใหม่อนุโมทนาในการที่เราเห็นว่าคนไปทำความดีมาขอเป็นมีส่วนบุญที่เป็นกุศลด้วยนะทำไม่จนคุ้นเคยทำให้มันไม่ใช่มาทำก็สักแต่ว่าทำจิตใจนั้นท่านบอกว่าแม้แต่ท่านจะตายแตกตายลำลายขันไปตกในอบายภูมิประเภทที่เปตะเปตกไปแล้วเรียกว่าปรัชตูปชีวิกะเปรตประเภทนี้พระโพธิสัตว์เป็นมาบ่อยเลยในวัฏสงสารที่พระองค์ต้องเที่ยวอยู่ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นเปรตประเภทที่ฉลาดอนุโมทนาบุญกุศลที่คนอื่นก็ทำไว้แต่ไม่ใช่เห็นใครต่อใครมาสองวันสามคืนหรืออะไรตัวใดกลับไปไหนมาไปวัดมาถือศีลโอ้โหพี่เอ๋ยนี่ฉันไปเที่ยวมาเนี่ยสนุกเลยเห็นไหมคนประเภทนั้นถ้าตั้งคำถามว่าเธอตายไปแล้วมาถามมาทางออกโทรทัศน์บอกพระคุณเจ้าลองถามดูที่ว่าดิฉันเห็นญาติคือไม่ความมันได้กลิ่นนะสัญญาณว่ามีกลิ่นมาแล้วทำบุญทำกุศลไปหลายครั้งก็ยังมีอาการที่มีกลิ่นบ้างมีอย่างโน้นอย่างนี้บ้างเหมือนกับเขาตายไปแล้วยังไม่ไปไหนอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ทำไมได้อะเพราะคนประเภทนั้นไม่เคยทำบุญอนุโมทนาเลยสัญญาณหมดเวลาเพราะเวลาหมดก็ภวัตตุพุทธสมังคลังนะเทวตาสักติสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังขานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายในการที่ท่านตั้งอกตั้งใจในธรรม
ที่นำมาฟังธรรมในวันนี้ขอบุญกุศลและขอเทวดาที่เป็นสมาธินิพพงปกป้องคุ้มครองภัยอันตรายของท่านอย่าให้มีด้วยวาสีพระรัตนตรัยด้วยอำนาจพระพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพจงดลบันดาลให้ท่านมีความสุขกายสุขใจตลอดกาลและนานเทอญสาธุที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้ขอเชิญที่ติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีเป็นลำดับต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ